ครับเดี๋ยวลองมาชมบรรยากาศเส้นทางภูกระลักในตอนกลางคืนครับว่าสิเป็นจะได้ครับผมกำลังนั่งรถจากหลวงพ่อบางกลับไปยังเมืองกาสีแล้วก็วังเวียงสู่นครหลวงวิจันทร์ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเส้นทางก่อนที่จะฮอดภูกระลักครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางให้ชมครับในช่วง3 ทุ่มกว่าครับอากาศนี่เย็นๆครับพี่น้องแล้วก็มองเห็นดวงเห็นดาวได้ยังชัดเจนเลยครับพี่น้องกำลังจะฮอดค่ายทหารอยู่แถวภูกระลักครับอันนี้จะเป็นค่ายเขาเรียกว่าค่ายทหารพาเจียครับเป็นเส้นทางในเขตภูกระลักครับพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศว่าชิปเป็นยังไงเพราะว่าผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางเส้นทางภูกระลักในตอนกลางคืนครับนักเดินทางกับเดินทางเส้นนี้บ่ขาดสายก็จะเป็นรถทัวร์รถโดยสารรถบรรทุกครับพี่น้องมันจะทำให้เราการเดินทางมันเร็วขึ้นครับการเดินทางจากหลวงพ่อบางไปวังเวียงหรือว่าเวียงจันทน์ไม่มี2เส้นทางมันจะมีเส้นทางไปภูกระลักหลังการเส้นอ้อมไปทางเมืองภูคุณครับพี่น้องบรรยากาศก็จะมีงัวมีควายครับนอนอยู่ข้างทางครับตอนนี้ครับเขาลักจะฮอดจุดชมวิวภูกระลักครับแล้วก็จะเป็นทางเข้าสู่เมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์สปลาวพี่น้องครับถือว่าเดินทางได้รวดเร็วพอสมควรครับเป็นทางลัดครับถ้ามาในส่วนยังเวียนครับมันจะมีจุดชมวิวที่ภูกระลักครับมองเห็นวิวได้อย่างสวยงามเลยครับพี่น้องพวกมันเป็นจุดสูงอีกจุดหนึ่งของประเทศลาวครับอากาศนี่เย็นแห้งครับคือย่ำหนาวเลยครับไอ้ที่เห็นเสียงไฟยี่ไปพูนี่คืออย่างไรสัญญาณโทรศัพท์เนาะอยู่จุดนี้ครับมีสัญญาณไวไฟไซด์เด้อครับสัญญาณเน็ตนะครับครับมีไฟฟ้าใช้เลยครับเพราะว่าจุดนี้มันเป็นค่ายทหารครับพี่น้องทางซ้ายมันจะเป็นจุดชมวิวภูกระลักไอเนาะนี่ถ้ามายามเวียนนี่เขาสามารถแวะพักรถเข้าห้องน้ำแล้วก็แวะชมวิวได้ครับพี่น้องนี่เขาไปเห็นเมืองกาสีเลยครับจุดพักรถครับพี่น้องจะมีห้องน้ำแล้วก็ร้านอาหารบริการครับแต่ว่าเขาทำเวลาเพราะว่ายามมันหัวโตวังเวียนกับเวียงฉันเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางเส้นทางภูกระลักให้ชมครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องเอากลับมาในช่วงเวลาตอนนี้ก็กำลังจะ3 ทุ่มแล้วเนาะอีกนาทีนึงจะ3 ทุ่มนี่คือบรรยากาศเส้นทางภูกระลักครับซึ่งเป็นทางที่ถือว่าโหดพอสมควรพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเส้นทางนี้มันเปี่ยวครับแค่แต่ฝนมาต้นไงเนาะดินเชื่อมไม่ต้องไปดินเชื่อมขนาดนี้นี่ครับเส้นทางภูเขาหลักครับเป็นทางตัดใหม่ครับทางตัดใหม่ถ้ามาในช่วงที่ฝนตกลินๆหรือว่าฝนตกใหม่ๆจะเป็นเส้นทางที่เดินทางลำบากแห้งครับอันนี้มันพี่เข้ามาไกลเนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่มันพี่เข้ามาใกล้แห้งครับพี่น้องนี่โอ้ยแต่ยานแห้งมันเองครับน่ากระเปลี่ยนน่ากระพี่บ้างหน่อยเนาะมันกระเจือนเนาะครับครับครับอันนี้ก็คือเขานอนทักเนาะไอ้เนาะขึ้นบันไดแล้วดิครับขึ้นบันไดต้องมีรถลากไว้ดิโชคดีพี่น้องในค่ายแต่มาที่จังหวะที่ฝนโมโต้ครับเลือกที่แทนดินแห้งแล้วกันแล้วก็เดินทางมาง่ายครับคือจุดนี้จุดเมื่อกี้คือจุดอันตรายชุดไอ้เนาะแม่แม่แม่แล้วครับพี่น้องครับไอ้จุดทางรถเมื่อกี้พี่น้องจุดชมวิวภูที่ปลายภูไฟแสงใกล้ไปนะครับจุดอันตรายมันจะมี2จุดเนาะไม่บอกจุดแรกจุดข้างหน้าวะแม่นพักที่นู่นเราจะไปทางซ้ายอ๋อไอ้ที่เป็นไฟแจ๊สสว่างๆมันคือยังไงไกลๆเมืองกาสีอันนั้นคือตัวเมืองกาสีวะแม่นแล้วประมาณจะลักไอ้ฮอดฮะอ้อมนี้ไปกันประมาณ2 ไมล์โอ้แสดงว่าใกล้เติบเนาะโดยพี่น้องครับไฟไกลๆครับแม่นตัวเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างแขวงเวียงจันทน์ครับหลวงพ่อบางครับอันนี้มียังไงควันขนาดนี้อันนี้สมรดเนาะสมรดพี่น้องสมรดเป็นไล่เลยแล้วครับน่าจะเงื่อนี่ได้ประมาณ5-6 มือเขาล้างทายเครื่องเนาะได้แม่แหละเพราะว่ารถขนส่งครับขนส่งขนส่งสินค้าเนาะครับก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางครับเป็นเส้นทางที่โคตรของโคตรเปรี้ยวเลยพี่น้องมายังเวียนดีสุดครับเส้นนี้ครับรถบรรทุกก็ได้หลายครับ
เหมารถตู้ตรวจพิเศษครับให้มาส่งจากโรงพยาบาลไปที่นครหลวงจัดในช่วงออกรถในช่วงทุ่มหนึ่งครับประกาศตอนนี้ครับ3 ทุ่มมาฮอดเส้นทางตัดใหม่ภูกระลักแล้วครับกำลังประมาณอีก20 กิโลก็จะฮอดโตเมืองกาสีครับครับระหว่างทางเส้นภูกระลักครับจะมีจุดพักชมวิวทางไอเนาะ2 จุดเนาะมีพักที่1พักที่2เนาะแต่การแต่ละจุดที่พักเป็นการที่ว่าเป็นโค้งหรือว่าอันตรายทุกจุดเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้ครับเอ๋ยจุดชมวิวหรือว่าจุดพักรถครับพี่น้องต้องขวามือครับพี่น้องเป็นบริการเติมน้ำไอเนาะจุดพักรถสัตว์ดีครับเดี๋ยวชมบรรยากาศครับพี่น้องอันตรายที่เจือนนะเนาะหลายทุกจุดเลยครับพี่น้องโชคดีแต่ฝนบ่ตกน้อยเลยให้การเดินทางเฮาถือว่าสะดวกสบายขึ้นหลายตื้บครับพี่น้องแต่ถ้าเมื่อใดฝนตกมานี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยสิตมติดล้อเนาะไปเงี้ยล้อมันฟรีเนาะแม่แล้วรถจิคาบ่ตนเวลาก็จะขึ้นครับเฮาจะได้เสียเวลาไปตอนเวลาก็จะขึ้นบ่ได้แล้วมันจะมาคาแล้วเฮาก็ลงบ่ได้ครับอันนี้คือจุดอันตรายจุดที่2ครับเส้นทางภูกระลักครับตรงนี้จะมีดินสไลด์ลงมาพี่ว่าเขาจะมาทำลาดยางอีกมั้ยนี่มาเนาะนานแล้วเหมือนเนาะนานแล้วทับทุกปีครับครับเดี๋ยวเปิดไฟเดี๋ยวเปิดต่างๆให้เปิดมันด้วยนี่คือบรรยากาศครับเส้นทางภูกระลักครับพี่น้องครับเส้นทางดินเจื่อนดินสไลด์ในช่วงฝนตกครับบ่อนี้แห้งโคตรครับพี่น้องมานี่ครับอันนี้คือมันเจือนล่าสุดไปตัดทางหน่อยเนาะเพิ่งออกเพิ่งขนออกพอให้ได้รถเที่ยวได้พี่น้องเอ๋ยถ้าเพิ่นจะมาซ่อมอีกทีเลยในช่วงหน้าแล้งหมดแล้วครับช่วงที่มันสบายกว่านี้ครับนี่ก็เป็นจุดที่ว่าอันตรายอีกจุดหนึ่งครับที่ภูกระลักครับเส้นทางตกกลางคืนครับน้องจากหลวงพระบางกลับสู่วังเวียงเวียงจันทน์ครับเส้นทางถนนภูเก้าลักครับอันนี้จะเป็นเส้นทางก่อนฮอดตัวเมืองกระสีประมาณ20 กิโลเมตรครับกำลังจะลงเขาครับอ
ขาเนาะสูงเนาะมาตามทางเนาะต้องมีทางโคตรโหดเลยจะเข้าสู่เมืองกาสีครับจุดนี้เมื่อก่อนนะจะเป็นสะพานเนาะสะพานโลขัวตอนนี้ก็คือมาถึงมาหินถมแล้วไม่รู้ตั้งแต่มาหินนี้มันไหลมาจากภูกระลักไปตรงไหนไหลมาไกลไอ้เนาะไหลมาตามน้ำเนาะล่างน้ำไหลดันมาหินมาครับพี่น้องรีสอร์ทจุดนี้เคยมีวะรีสอร์ทกระทบมาเนาะผมมาเลยเนาะโอ้พี่น้องครับเมื่อก่อนวันนี้จะมีรีสอร์ทตอนนี้ถือมากินถมมาเลยครับพี่น้องเข้าสู่ตัวเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ครับระหว่างทางเริ่มเห็นหมู่บ้านคนแล้วครับอันนี้เป็นหมู่บ้านแรกครับหลังจากที่เราลงมาจากภูเขาลักครับซ้ายไปภูคูนเลี้ยวขวากลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ครับอันนี้น่าจะเป็นแยกกลางตัวเมืองกาสีครับพี่น้องตลาดนัดครับไอ้เมืองกาสีนี่มีบ่อเทียบไว้มีเนาะเส้นทางจากกาสีไปวังเวียงนี่พี่น้องมันจะมีตลาดริมทางแล้วก็จะเป็นตลาดขายมักเกี้ยนแล้วก็ตลาดผาห้อมแล้วก็จะมีจุดชมวิวที่ผาตั้งที่เป็นวิวจุดสวยงามๆครับพี่น้องขับรถเที่ยวในช่วงยามเย็นนี่โดยเฉพาะหน้าหนาวมันได้บรรยากาศครับพี่น้องครับมอไซค์เลาะเที่ยวสินะมากินกระปูภูเขาเนาะกระปูหินน้อยเนาะอยู่ผาห้อมแล้วจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่นั่นครับเอาซื้อกระปูจากชาวบ้านที่เพื่อนว่าขายตลาดครับไปให้ร้านอาหารเฮดซูกินครับพี่น้องใช่ครับเส้นทางเนาะร้านกินดื่มหลายเนาะจะเป็นร้านคาราโอเกะเนาะส่วนใหญ่เนาะนี่พี่น้องครับร้านอาหารส่วนยุ่นครับส่วนยุ่นแล้วก็ไม่กลายเป็นตาโบนี่ครับครับมาถูกพี่น้องครับอันนี้คือเส้นทางเมืองกาสีจะไปวังเวียงพี่น้องครับเส้นทางนี่พี่น้องร้านคาราโอเกะหลายครับพี่น้องนี่ป้าสู่สาดตื้อสาดตื้อพี่น้องสาดตื้อสุดยอดครับสุดยอดออกมาจากตัวเมืองกาสีประมาณ4-5ลับดอกไอเนาะร้านบุษราร้านหลายครับพี่น้องนี่ครับแม่มันเลยครับอยู่ข้างหน้าครับร้านบุษราครับร้านบุษราจุดเต็มข้าวทางเลยครับพี่น้องครับนี่คือร้านอาหารร้านกินดื่มเนาะเ
ว่าจะเป็นจุดที่เซิร์ฟเวอร์สำนานเนาะวันนี้เนาะพี่น้องครับตอนนี้เฮาฮอดแถวบ้านป่าหอมเนาะไอ้เนาะบ้านอย่างอันนี้ไอ้ป่าหอมเนาะมีผลไม้ระหว่างทางขายครับเดี๋ยวเราลงไปเบิ่งกันครับแวะพักรถครับพี่น้องครับระหว่างทางก่อนเข้าสู่เมืองวังเวียงครับอันนี้ถ้ามาในช่วงเดือน11เดือน10 11พี่น้องจะเป็นตลาดขายมะเกี้ยงอยู่แคมทางครับพี่น้องวันนี้นะเดี๋ยวกับพ่อมีเฮซิมอยู่ครับตลาดริมทางก่อนเข้าสู่บ้านผาหอมครับสบายดีแซ่บวะแซ่บวะอันนี้ใครไอ้รถไหนแม่ค้านี่เอาให้รู้หนึ่งเด้อหวานวะหวานบ่เนาะหวานอยู่เนาะครับส่งที่หวานเมืองวังเวียงครับไม่ใหญ่มาชุดไหนจะมีไอ้บางไม้ขายเต็มๆทางสินะยังอีกเดือนเลยช่วงเดือนออกพรรษาเนาะออกพรรษาเนาะอันนี้ก็มีมะส้มเขียวหวานมะส้มเขียวหวานแล้วก็มีมะกล้วยครับมะกล้วยนี่มะกล้วยที่บ้านใดแม่อันนี้บ้านสมสว่างบ้านสมสว่างเนาะบ้านสมสว่างเมืองวังเวียงครับพี่น้องมะกล้วยก็มีครับมะกล้วยมะกล้วยไข่เนาะมักซิดาครับมักซิดาตลาดกลางทางที่บ้านสดสว่างเมืองวังเวียงครับเป็นตลาดขายมักสดผิวหวานมักกล้วยไม่ง่ายๆครับพี่น้องเป็นระหว่างทางก่อนเดินทางเข้าสู่เมืองวังเวียงแล้วก็ปลายทางที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับโดนหนึ่งพอดีเนาะหวานหวานตัวเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์สปล.ครับเส้นทางบรรยากาศครับพี่น้องในช่วงเกือบเที่ยงคืนครับเลี้ยวขวาเข้าวังเวียง1กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปนครหลวงเวียงจันทน์ครับ155กิโลครับเดี๋ยวเขาจะใช้ถนนทางด่วนครับจากวังเวียงไปนครหลวงเวียงจันทน์ครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางบนทางด่วนให้ชมครับเป็น3แยกครับ3แยกท่านเลี้ยวขวาแล้วจะเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียงครับวันนี้อากาศดีครับพี่น้องระหว่างทางก็มีฝนตกเลยครับเดินทางออกจากลูกขบาง 6:30 นครับตอนนี้ก็ถึงวังเวียง 5:15 นครับครับตอนนี้ครับเดินทางมาฮอดครับตัวเมืองวังเวียงแวะพักรถแล้วก็เข้าน้ำแล้วก็เติมน้ำมันครับเป็นปั๊มน้ำมันก่อนที่เขาจะเข้าทางด่วนครับพี่น้องทางด่วนปั๊มน้ำมันนี่จะอยู่แถวด้านหน้าของตลาดแรงเมืองวังเวียงครับพี่น้องครับปั๊มนี้เปิดสดแจ้งกว่านี่โอ้โหพี่น้องเลยสตาร์ออยล์เนาะซื้อปั๊มครับพี่น้องครับเดินทางรอบดึกครับจากวังเวียงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ครับเดี๋ยวเขาจะใช้ถนนทางด่วนไอ้ทางด่วนจากวังเวียงไปเวียงจันทน์จังหวัดไอ้107หลัก107หลักเนาะ107กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงไง ชั่วโมงปลายเนาะครับเฮากําลังจะขึ้นทางด่วนวังเวียงเวียงจันทน์ครับพี่น้องในช่วงเวลาเที่ยงคืนครับมาเมื่อกี้ว่าบรรยากาศตอนกลางคืนนี่มันสิเป็นจังได๋ครับส่วนหลายผมก็มาแต่ช่วงยามเว้นครับกลุ่มเสือขับบัสจะเริ่มขอแห่งเร็วเร็วนะจ๊ะเนาะก็เร็วนะเพราะยังมาโยกซับอ่ะนะครับไปแล้วครับไปส่งกันครับทางด่วนในช่วงเวลายามคืนครับไอ้มีไฟป่ะครับ
ครับนี่ครับถนนทางด่วนนี่รถบรรทุกนี่เขาให้ขึ้นอยู่บ่ครับขึ้นได้เนาะจะไม่ได้จับที่โอ้แต่ว่าเขากับพวกเขาขึ้นกันเนาะรถบรรทุกกันเนาะสะท้อนแสงนะครับไซส์แทนไฟฟ้าครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังจะออกจากอุโมงค์ทางด่วนครับครับออกแล้วครับออกแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ในเมืองพูนโฮงครับนี่ครับเดือดทั้งคนแล้วครับสถานีเก็บเงินก่อนเข้าสู่นครหลวงวิญญาณครับตอนนี้การมาฮอดแล้วครับสถานีปลายทางครับสถานีทางด่วนครับพี่น้องครับเข้าสู่เขตนครหลวงวิญญาณแล้วครับจากโรงพยาบาลครับ6:30มาถึงด่านเก็บเงินทางด่วนครับพี่น้องตี 1:16 ครับถึงแล้ววิญญาณครับถึงแล้วครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในการเดินทางตอนกลางคืนถนนภูเกาลัดครับจากโรงพยาบาลมายังนครหลวงวิจันทร์ผ่านเมืองกระสีผ่านเมืองวังเวียงครับพี่น้องครับใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมงครับพี่น้องบนทางเดินแสนไกลที่ฉันนั้นเดินลำพังเงาข้างกายคือเพื่อนเดินอุปสรรคหน้าหน้าไม่หวั่นไหวภูมิใจกว้างใหญ่ไพศาลประการตาแท้และเหมาะสมลิบลิ้วทิวเขาหมอกพรมรื่นรมงามตาเพลินใจความทุกข์ทุกสิ่งโยนทิ้งทุกอย่าง